Technology for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาการฟังและกลยุทธ์การฟังที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนภาษาสวัสดีค่ะดิฉันดร.สริญญาขติยะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษหรือ IT for English ในโมดูลที่4สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทักษะการฟังเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันการฟังนับเป็นทักษะรับสารที่สำคัญทักษะหนึ่งและเป็นทักษะแรกที่เราจะต้องทำการฝึกฝนเพราะผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องฟังให้เข้าใจซะก่อนถึงจะสามารถพูดโต้ตอบได้ทักษะการฟังจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงควรได้รับการฝึกฝนทักษะการฟังอย่างเพียงพอและจริงจังทั้งในและนอกห้องเรียนทักษะการฟังหมายถึงความสามารถในการจับประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนซึ่งเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนเพราะผู้เรียนต้องเข้าใจสาระสำคัญจากสิ่งที่พูดอารมณ์และความคิดเห็นของผู้พูดและสามารถตอบสนองระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดหรือบริบทของการพูดได้พฤติกรรมการฟังมี5ระดับคือจุดประสงค์แรกคือการฟังเพื่อจับใจความสำคัญคือเราฟังเนื้อเรื่องและสามารถบอกได้ว่ารวมๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเราสามารถบอกหัวข้อของเรื่องที่ฟังได้จุดประสงค์ที่2คือการฟังเพื่อจับประเด็นเฉพาะหมายถึงการที่เราฟังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทราบเท่านั้นเช่นเราต้องการทราบว่าคอนเสิร์ตที่เราอยากชมเริ่มกี่โมงเราก็อาจฟังโฆษณาทางโทรทัศน์และตั้งใจฟังเฉพาะเวลาที่เริ่มเล่นคอนเสิร์ตเท่านั้นส่วนข้อมูลอื่นๆเราก็ฟังแค่ผ่านๆจุดประสงค์ที่3คือการฟังเพื่อเก็บรายละเอียดการฟังประเภทนี้จำเป็นต้องใช้สมาธิค่อนข้างมากตัวอย่างเช่นการฟังเพื่อหาคำผิดในเนื้อเรื่องหรือฟังเพื่อเปรียบเทียบเนื้อหา2เรื่องการฟังประเภทที่3นี้ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อไม่ให้พลาดรายละเอียดที่สำคัญจุดประสงค์ที่4คือการฟังเพื่อตีความเช่นการฟังและพยายามคาดเดาว่าผู้พูดใช้น้ำเสียงอย่างไรหรือมีความรู้สึกในขณะที่พูดอย่างไรพฤติกรรมการฟังมี5ระดับคือ 1. ขั้นรับรู้ในขั้นนี้ผู้เรียนต้องฝึกสังเกตความแตกต่างของภาษาเกี่ยวกับเสียงคำการเน้นและระดับเสียงขึ้นลงของข้อความ 2. ขั้นระลึกหมายถึงผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจความหมายของข้อความสั้นๆที่ได้ยิน 3. ขั้นรับความคิดในขั้นนี้ผู้เรียนต้องสามารถที่จะเข้าใจสัญลักษณ์ทางไวยากรณ์คำศัพท์ประโยคและบทความสั้นๆ 4. ขั้นเข้าใจสามารถเข้าใจคำอธิบายรู้จักจับใจความของข้อความที่ได้ยินแม้ว่าจะมีคำที่ไม่รู้ความหมายอยู่ด้วยก็ตามสามารถฟังและเข้าใจข้อความที่ผู้พูดพูดออกมาอย่างรวดเร็วได้ 5. ขั้นวิเคราะห์ในขั้นสุดท้ายนี้ผู้เรียนต้องสามารถแยกแยะได้ว่าข้อความที่ได้ยินเป็นภาษามาตรฐานหรือไม่รูปประโยคถูกต้องหรือไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและความมุ่งหมายของผู้พูดจากน้ำเสียงและถ้อยคำที่เน้นสามารถประเมินได้ว่าถ้อยคำที่เน้นนั้นสื่อสารความคิดได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้สามารถฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนภาษาควรฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟังต่อไปนี้ทักษะที่1คือทักษะการรับรู้ทักษะการรับรู้หรือ perception ประกอบด้วยความสามารถในการจำแนกเสียงที่ได้ยินการรับรู้การขึ้นลงของเสียงการกร่อนเสียงหรือระบุพยางค์ที่ลงเสียงหนักเราลองไปฟังคลิปที่เจ้าของภาษาออกเสียงคำกันนะคะแล้วดูว่า
เราจะสามารถตอบได้หรือไม่ว่ามีการลงเสียงหนักที่คำใด Photograph Photographer Photographic ตอบได้ไหมคะว่าแต่ละคำลงเสียงหนักที่พยางค์ไหนเรามาดูคำแรกกันนะคะ Photograph หมายถึงรูปภาพคำนี้ลงเสียงหนักที่พยางค์ที่1ค่ะคำต่อไปคือคำว่า Photographer หมายถึงช่างภาพคำนี้ลงเสียงหนักที่พยางค์ที่2ค่ะและคำสุดท้ายคือคำว่า Photographic หมายถึงที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพคำนี้ลงเสียงหนักที่พยางค์ที่3ค่ะทักษะที่2คือทักษะการจับคู่เสียงกับคำในภาษาเป้าหมายเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจความหมายผู้เรียนภาษาอังกฤษควรฝึกฝนทักษะการจับคู่เสียงกับคำในภาษาเป้าหมายเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจความหมายเช่นการเชื่อมโยงเสียงที่ได้ยินกับคลังคำศัพท์ในสมองการระบุคำศัพท์ที่ใช้ในการกล่าวถึงหัวข้อที่ได้ยินการเชื่อมโยงคำศัพท์กับโครงสร้างและไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องและการระบุความหมายของคำศัพท์ทักษะที่3คือทักษะการเดาความหมายของคำศัพท์จากความรู้รอบตัวทักษะการเดาความหมายของคำศัพท์จากความรู้รอบตัวใช้ความรู้เดิมในการคาดเดาความหมายของคำศัพท์ที่ได้ยินเช่นเมื่อได้ยินคำว่า enormous เราก็พยายามเดาความหมายของคำจากบริบทรอบข้างว่า enormous น่าจะแปลว่า large หรือvery big ซึ่งหมายถึงใหญ่มากหรือใหญ่โตมโหฬารอีกทักษะหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเราต้องพยายามคาดเดาคำศัพท์ที่ได้ยินว่าผู้พูดจะกล่าวถึงหัวข้อนั้นต่อไปอย่างไรทักษะการฟังอันดับที่4ที่ควรได้รับการฝึกฝนคือทักษะการจัดการกับข้อมูลข่าวสารทักษะการจัดการกับข้อมูลข่าวสารในที่นี้คือเราสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังได้สามารถเข้าใจรายละเอียดและสามารถตีความหมายของข้อมูลที่ผู้พูดไม่ได้กล่าวถึงแบบตรงไปตรงมาทักษะที่5คือทักษะปฏิสัมพันธ์กับผู้พูดทักษะสุดท้ายในฐานะผู้ฟังที่ดีเราควรรู้วิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้พูดอย่างเหมาะสมสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสำเนียงการพูดควบคุมความเร็วในการพูดการจับทัศนคติและอารมณ์ของผู้พูดการมีความสามารถตอบโต้ได้อย่างทันทีโดยไม่ทิ้งช่องว่างในการสื่อสารและสามารถพูดโต้ตอบในหัวข้อที่กำลังพูดคุยได้นอกจากทักษะการฟังที่ระบุตอนต้นผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนการใช้กลยุทธ์การฟังหรือ listening strategies เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการฟังมากยิ่งขึ้นกลยุทธ์การฟังหมายถึงกลยุทธ์ที่ผู้ฟังใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฟังเช่นการตีความ making inferences การเดา making prediction และการสอบถามเพื่อความกระจ่าง asking for clarification ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารที่สำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2หรือภาษาต่างประเทศตัวอย่างกลยุทธ์การฟังที่สำคัญประกอบด้วยกลยุทธ์การตีความเช่นการเดาความหมายของคำศัพท์ที่ผู้ฟังไม่แน่ใจหรือที่ฟังไม่ทันโดยตีความจากบริบทที่ผู้พูดกล่าวถึงกลยุทธ์การสอบถามเพื่อความกระจ่างเช่นการขอให้ผู้พูดกล่าวซ้ำในสิ่งที่ฟังไม่ทันหรือการขอให้อธิบายเพิ่มเติมกลยุทธ์การเดาเช่นการนึกภาพว่าผู้พูดจะพูดอะไรต่อไปเพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นกลยุทธ์การมุ่งความสนใจเช่นการพยายามจับใจความสำคัญของทั้งเรื่องแทนการแปลคำศัพท์ทีละคำค่ะจะเห็นได้ว่าการพัฒนาการฟังไม่เพียงแต่จะต้องฝึกฝนทักษะที่จำเป็นแต่ยังต้องฝึกใช้กลยุทธ์การฟังอย่างสม่ำเสมอในครั้งต่อไปเราจะมาดูกันว่าการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนทักษะการฟังทำได้อย่างไรวันนี้สวัสดีค่ะ